เป็นหมอหล่อแบบนี้เคยเจอแบบว่าคนไข้มาจีบไหมส่วนมากคนไข้ไม่ค่อยจีบให้ตัวเองครับเหมือนจะจีบให้ลูกให้หลานมากกว่าแล้วเราบอกเขายังไงอ่ะก็บอกไม่ได้สิพี่ คุณหมอขอดูแลนายแพทย์อฤทัตตั้งสง่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้ครับหล่อจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้บุคลิกคุณหมอก็ดูสนุกสนานมันลบภาพความเป็นหมอที่รุ่นพี่เป้เนี่ยหมอจะแบนหนาเตอะรุ่นพี่เป้รุ่นไหนครับรุ่นนี้แหละครับ เรียนก็เครียดแล้วครับทำงานก็เครียดถ้าเกิดว่าได้ทำอะไรอย่างอื่นก็จะแฮปปี้เป็นพิเศษครับเป็นหมอหล่อแบบนี้เคยเจอแบบว่าคนไข้มาจีบไหมส่วนมากคนไข้ไม่ค่อยจีบให้ตัวเองครับเหมือนจะจีบให้ลูกให้หลานมากกว่าคนไข้ผมส่วนมากจะแก่ๆเขาก็จะบอกมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับป้ากับอามาเราบอกเขาไงอ่ะก็บอกไม่ได้สิพี่ผมแอบเข้าไปส่องในไอจีของคุณหมอมาซิผงซิแพคมาเต็มด้วยดูแลตัวเองขนาดนี้มีเวลาเลยฮะเอาจริงก็ต้องหาเวลาครับพยายามออกกำลังกายอาทิตย์ละ5-6วันครับคุมอาหารเล็กน้อยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับโดยเฉพาะคนในกรุงหรือว่าคนไทยเนี่ยก็ใส่ใจสุขภาพกันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างนี้นะครับเมื่อเราเห็นคุณหมอเองเนี่ยมาดูแลคนไข้พวกเราที่ป่วยอะไรเงี้ยนะเขายังต้องดูแลตัวเองขนาดนี้เลยทีเนี้ยเรื่องของการโดยสารที่มันกำลังจะดีขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมปัญหาสุขภาพมันเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของโรคร้ายแข็งที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยเดินทางกับเราเสมอมันคือเชื้อโรครถส่วนมากก็อากาศไม่ค่อยถ่ายเทมือเราจับคนเขาไออยู่ในรถสิ่งเหล่านี้มันคือเชื้อโรคหมดเลยถูกไหมแน่นอนครับผมเราต้องดูแลยังไงครับคุณหมออันแรกก็คือใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าป่วยเนี่ยน่าจะรู้สึกรับผิดชอบใส่หน้ากากอนามัยนิดนึงแล้วคนที่ไม่ป่วยอย่างเราก็ควรจะต้องใส่ถูกต้องครับในรถสาธารณะเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อพูดถึงหน้ากากพอหน้ากากมันมาอย่างเงี้ยเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันใส่ด้านไหนวะ บางทีอ่ะไอ้ลวดเนี่ยมันควรจะอยู่ด้านบนจริงอะครับใครจะไปใส่ลวดด้าน แต่ด้านไหนอ่ะด้านหน้าหรือด้านหลังเราจะดูยังไงให้ออกอันนี้เป็นหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปที่เราซื้อกันกันเชื้อโรคได้ประมาณ 80% เพราะในวิธีใส่ที่ถูกต้องเนี่ยเอาด้านสีออกข้างนอกเสมอมันก็จะมีแบบที่ไม่มีสีอย่างที่พี่เป้เคยเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบที่ไม่มีสีเนี่ยให้เราสังเกตตัวขอบพับของหน้ากากตรงนี้ครับโดยที่ขอบเนี่ยต้องชี้ลงด้านล่างด้านนี้ขอบชี้ขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเอาไว้ข้างในด้านไหนขอบชี้ลงข้างล่างออกข้างนอกก่อนใส่เนี่ยควรจะล้างมือด้วยแล้วก็เวลาใส่ก็กดไอ้ตัวลวดเนี่ยให้แนบกับดั้งจมูกเราให้สนิทแล้วก็ดึงตัวขอบข้างล่างเนี่ยมาคลุมคางนิดนึงแล้วเวลาถอดก็ล้างมืออีกเหมือนกันที่พูดมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราวิตกจริตเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปไหมคุณหมอจริงๆที่พูดมาเนี่ยไม่ได้อยากให้เป็นกังวลอะไรนะครับอยากจะแนะนำวิธีป้องกันมากกว่าผมว่าเราต้องกลับมาทบทวนเรื่องใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆกันใหม่นะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันมีอยู่ทุกที่จริงๆครับผมสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นบางทีบางคนสงสัยว่าทำไมตัวเองไม่สบายบ่อยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากเรื่องง่ายๆพวกนี้ประจำวันป้องกันไว้ดีที่สุดให้คุณหมอฝากหน่อยดีกว่าก็อยากจะฝากว่าเชื้อโรคสมัยนี้ที่เราเจอกันในเมืองในรถสาธารณะเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นเชื้ออะไรบ้างแต่ละเชื้อก็มีความรุนแรงต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยพฤติกรรมง่ายๆที่เราได้คุยกันไปเนี่ยแล้วสามารถกันเชื้อพวกนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ายังไงสมควรทำนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสักนิดนึงเพื่อตัวเราเพื่ออนาคตของเราด้วยเช่นกันคุณหมอขอดูแล